ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับกิจกรรมของ Yamaha Rider Club โชว์รูมบิ๊กไบค์ของ Yamaha ที่ได้พามวลหมู่สมาชิกนะครับมาร่วมทำการขับขี่ Racing School ที่สนาม Thailand Circuit Yamaha นั้นนะครับก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ได้มีการจัดกิจกรรม Racing School มาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการขับขี่ปลอดภัยนะครับที่ได้มีการฝึกทักษะของผู้ขับขี่ให้สามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้อย่างคล่องตัวรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับคันหนึ่งก็ราคากว่า1ล้านบาทพร้อมด้วยแรงม้าที่มามากกว่าเกือบจะ200ตัวพร้อมด้วยความเร็วสูงสุดเกือบจะ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นนะครับการฝึกขับขี่มอเตอร์ไซค์ในสนามแข่งขันนั้นจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้กับนักขับขี่ทุกๆคนและวันนี้เราจะมาดูกันครับว่ากิจกรรมของ Yamaha Rider Club นั้นเป็นอย่างไรบ้างและนี่ก็คือโฉมหน้าของ Yamaha YZF R1 ทั้ง5คันนะครับที่จะมาเรียนขับขี่ Racing School กันในวันนี้ YZF R1 นั้นนะครับเป็นซูเปอร์สปอร์ตขนาด 1,000 ซีซีเครื่องยนต์4สูบเรียงที่ให้พละกำลังแรงม้าเกือบจะ200ตัวพร้อมด้วยความเร็วสูงสุดกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากนักขับขี่นั้นนะครับขาดทักษะพื้นฐานที่ถูกต้องอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ได้อย่างง่ายดายดังนั้นนะครับเรื่องราวของการขับขี่Racing School กันในวันนี้ก็มีตัวต้นเรื่องนะครับมาจากสมาชิกท่านหนึ่งก็คือนายก๊อฟทรงพลนี่เองแหละครับนายก๊อฟนั้นนะครับจะต้องไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นจึงได้มีการนะครับขอให้คุณกวีวัฒน์อักษรพิมพ์เจ้าหน้าที่ของ Yamaha Rider Club ซึ่งเป็นโชว์รูมบิ๊กไบค์ของ Yamaha ให้ช่วยจัดคอร์สอบรมเรื่องของ Racing ขึ้นมาสัก1คอร์สนะครับก่อนที่จะไปศึกษายังต่างประเทศดังนั้นนะครับคุณกวีวัฒน์เองก็เลยใจดีจัดคอร์สนี้ขึ้นมานี่แหละครับตัวต้นเรื่องก็คือรถ YZF R1 สีเหลืองคันนี้ของนายก๊อฟทรงพลนั่นเองเทคนิคของการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในสนามแข่งขันนั้นนะครับทุกคนต้องมีการฝึกฝนทักษะให้ถูกต้องตั้งแต่เรื่องของท่านั่งนะครับเทคนิคของการใช้คันเร่งการใช้เบรกเรื่องของการใช้สายตาการเข้าลายนะครับลายในการขับขี่สนามแข่งขันนั้นจะแตกต่างจากถนนหลวงครับใครที่ชินกับการขับขี่ในสนามแข่งกับบนถนนหลวงนั้นจะไม่เหมือนกันและนี่ก็คืออาจารย์เป็ดวรวุฒิพุทโธครับอดีตแชมป์ประเทศไทยรุ่นอันเดอร์โบนกำลังช่วยจัดวางท่าทางให้กับสมาชิกไรเดอร์คลับท่านหนึ่งนะครับการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในสนามแข่งขันนั้นต้องมีการจัดวางท่าทางที่ถูกต้องนะครับและวันนี้ครับเรามาฟังอาจารย์เป็ดวรวุฒิพุทโธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในการอบรมครั้งนี้ไว้อย่างไรบ้างไปลองฟังกันดูครับสวัสดีครับวันนี้ผมวรวุฒิพุทโธนะครับมาได้รับเกียรติจากRider Clubนะครับซึ่งเป็นโชว์รูม Yamaha นะครับได้มาแนะนำเทคนิคในการขับขี่ในแท็กนะครับให้กับลูกค้าของเรานะครับซึ่งใช้รถ R1 นะครับวันนี้ก็แนะนำเทคนิคให้กับลูกค้าเราได้เป็นอย่างดีนะครับก็ท่านใดสนใจที่จะมาขับขี่กับเรานะครับในแท็กนะครับมาร่วมสนุกกับเรานะครับติดต่อทาง Rider Club ได้นะครับทุกเวลานะครับโดยจะมีผมนะครับมาคอยดูแลแล้วก็เทรนในการขับขี่ทุกๆครั้งนะครับสำหรับกิจกรรม Yamaha Rider Club Advanced Racing ในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทุกคนนั้นได้รับการอบรมจากอาจารย์เป็ดเป็นอย่างดีเนื่องจากว่ามีสมาชิกมาขับขี่นะครับในจำนวนที่ไม่มากนักก็ทำให้อาจารย์เป็ดนั้นสามารถสอนได้อย่างเต็มที่และนี่ก็คือนายต๋องครับหนึ่งในสมาชิกของ Rider Club ที่พยายามจะศึกษาลายของการขับขี่ให้ได้การขับขี่ในสนามแข่งขันนะครับถ้าใครสามารถเช็คพื้นได้นั่นก็หมายความว่ามีทักษะถึงขั้นที่เรียกว่าเก่งพอสมควรครับทางคุณกวีวัฒน์อักษรพิมพ์นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ Rider Club ก็ได้พยายามที่จะจัดอบรมแบบนี้บ่อยๆครับให้กับสมาชิกได้มีการฝึกทักษะเพราะว่ารถแบบนี้มีความเร็วสูงนะครับถ้าสามารถเข้าโค้งได้เป็นอย่างดีจะทำให้ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นั้นเกิดความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งและโอกาสหน้านะครับเรื่องราวของ Rider Club กับกิจกรรม Advanced Racing แบบนี้เป็นอย่างไรติดตามต่อไปในอนาคตครับ